ถ้าคุณยังปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนี้ถามว่าปีหน้ามันจะขึ้น400ได้ไง400เนี่ยมันขึ้นประมาณ50บาทคุณเอาเจ้าเหตุผลอะไรไปผลักให้มันไปเป็น400ครับหรือแม้กระทั่งปี70ผมก็เข้าใจว่าสัญญาไว้ว่า600ใช่ไหมเออมันจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงใช่ไหมคือถ้าไม่ได้ออกแรงผลักดันทางการเมืองปล่อยให้ทุกอย่างมันเออระเหยกันไปแบบนี้แล้วมันก็มีข้ออ้างดีไม่อ้างว่าเออที่จริงผมสัญญานะว่าจะให้400 600จริงแต่ว่าไอ้ตอนนั้นผมนึกว่าผมจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียว พอตอนนี้มันหลายพรรคผมก็เลยต้องเกลียดเสียอะไรเงี้ยคือมันก็มีทางออกแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครดิตของพรรคการเมืองนะถ้าว่าทำไม่ได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรเพียงแต่ว่าไอ้เครดิตมันก็หายไปเราเชิญทุกท่านคุยกับอาจารย์และศาสตราจารย์พิชานนะครับแลดิยกพิทยารัฐจากเศรษฐศาสตร์จุฬาถึงเรื่องการที่คณะกรรมการไตรภาคีไม่ให้ขึ้นค่าแรงนะครับอาจารย์แลสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นไอ้นี่มากเลยสวัสดีอาจารย์เหมือนเดจาวูอ่ะทำไมอ่ะเหมือนเคยสัมภาษณ์อาจารย์ด้วยเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งอ่ะใช่มันเดจาวูมากเลยอาจารย์คิดว่ายังไงฮะทำไมบอร์ดค่าจ้างเขายังคงดึงดันไม่ขึ้นค่าแรงแล้วมันจะกระทบกับชีวิตความอยู่ของประชาชนยังไงไหมฮะคือถ้าไม่ดึงดันมันก็หน้าแตกนะเพราะว่ามันเพิ่งบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ๆจะไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็คงต้องใช้พลังอะไรกันมากมายสิ่งที่ควรจะต้องคิดก็คือว่าไอ้ก่อนที่จะบอกไปเมื่อครั้งแรกเนี่ยมันตื้นลึกหนาบางมันเป็นยังไงมันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนแล้วมันมีหลายประเด็นที่จะต้องพูดถึงยกตัวอย่างเช่นว่าการเมืองเนี่ยแทรกแซงไม่ได้จริงหรือเปล่านะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไตรภาคีเองเนี่ยก็ถูกตั้งขึ้นมาในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งใช่ไหมก็คือมาช่วยฟอกขาวให้กับการตัดสินใจของการเมืองนั่นแหละเพราะว่าเอาก็จริงๆแล้วไตรภาคีเนี่ยมันเป็นไตรภาคีในลักษณะที่เป็นที่ปรึกษามากกว่าแต่ไม่ใช่เป็นไตรภาคีในลักษณะของการตัดสินเพราะว่าถ้าจะเป็นไตรภาคีในการตัดสินไล่ผลตัดสินออกมายุติธรรมเนี่ยไตรภาคีมันต้องมีอำนาจเสมอกันอันนี้เอาก็จริงๆไตรภาคีไม่ได้มีอำนาจเสมอกันที่ไหนเพราะว่าเอาก็จริงๆเนี่ยผมลองมานั่งไล่นับดูไอ้ไตรภาคีชุดส่วนกลางเนี่ยมันได้ข้อมูลมาจากไตรภาคีในรายจังหวัดซึ่งในประเทศไทยเนี่ยไอ้ไตรภาคีรายจังหวัดมันไม่มีนับดูแล้วเนี่ยเรา77จังหวัดเนี่ยนะครับมันไม่มีไตรภาคีคือไม่มีสหภาพแรงงานถึงประมาณ55จังหวัดเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าไอ้ตัวเลขที่บอกไตรภาคีรายจังหวัดหรืออนุกรรมการรายจังหวัดเสนอออกมาเนี่ยคุณคิดได้ไงว่ามันเป็นธรรมได้ไงในเมื่อมันไม่มีตัวแทนที่มีความเป็นอิสระของลูกจ้างเลยถ้าพูดกันจริงจริงจริงก็ในจ้างก็ลากเอาผู้จัดการบุคคลนั่นแหละมาเป็นตัวแทนและไปประชุมกับผู้ว่ารองผู้ว่าอะไรก็เสนอมาเป็นตัวเลขของจังหวัดนั้นๆ นี่พอเข้ามาส่วนกลางก็มาขัดเกลาหรือว่ามาปรับแต่งให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเนี่ยรัฐบาลเป็นคนกำหนดแต่ว่าไตรภาคีเป็นคนกำหนดก็มีประเภทมีตัวมาช่วยฟอกขาวหรือว่าเป็นไม้ประดับให้เป็นหลักเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองอยู่แล้วคือไม่ต้องไปเถียงว่าทำไม่ได้แล้วถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยผมก็นะฮะเป็นเสียงตกร่องเพราะคำถามมันก็เหมือนเดิมจะให้ตอบต่างจากเดิมก็ไม่ได้ก็คืออย่างนี้ผมจะบอกว่าใครก็ตามที่บอกว่าอยู่มาตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์นะแล้วบอกว่าไม่ควรที่จะให้มีการแทรกแซงจากรัฐผมถามจริงๆไอ้ตอนสมัยยิ่งลักษณ์ที่ขึ้นจากกรุงเทพเนี่ยมัน215บาทขึ้นเป็น300คุณเอาเหตุผลอะไรคุณเอาข้อมูลอะไรมาสร้างความชอบธรรมว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมันสามารถกระโดดได้ทีเดียว85บาทเคยมีไหมมันมีสถานการณ์ที่มันผิดปกติเหมือนฟ้าจะถล่มดินจะทลาย
จนกระทั่งโอ้โหเนี่ยคุณขึ้นทีเดียว85บาทแล้วบางจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้จาก215มันประเภทต่ำกว่านั้นอีกขึ้นมาทีเนี่ยเป็นร้อยก็ได้แล้วถามว่าถ้าบอกว่าไตรภาคีเป็นอิสระจริงๆมันต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนฝากไปถามคนที่บอกว่าอยู่มาตั้งสมัยยิ่งนะว่าตอนที่คุณอธิบายยังไงนะคุณอธิบายยังไงว่าคุณถึงกระโดดได้ขนาดนั้นแล้วมันประกาศใช้ทั่วประเทศด้วยมันไม่ใช่มันไม่ทุกอัตรามันเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศนะเพราะฉะนั้นคุณจะอธิบายยังไงเรื่องนี้ผมคิดว่าอันนี้คือพูดกันตรงๆแล้วว่าไม่อย่าบอกว่าไม่ได้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลหรือรัฐบาลควบคุมไม่ได้เพราะไอ้ตอนที่ตั้งคุณเป็นกรรมการการบัญชีรัฐบาลก็ตั้งนะครับเสร็จแล้วคุณมีมติออกมาคณะรัฐมนตรีก็เป็นคน approve เป็นคนลงมติถ้ารัฐบาลไม่มีอำนาจเลยแล้วรัฐบาลเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นหุ่นเชิดสแตมป์เป็นสแตมป์เป็นสแตมป์เป็นรายอย่างให้อย่างเดียวเป็นอะไรผมก็นึกไม่ออกนะเพราะฉะนั้นคือพูดไม่ได้อ่ะคุณต้องไปตอบให้ได้ก่อนว่าไอ้ตอนที่ขึ้นเป็น300บาททั่วประเทศเนี่ยคุณใช้เหตุผลอะไรนะคุณถึงบอกว่าการเมืองแทรกแซงไม่ได้นะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วทีนี้วันนี้มันมีปัญหายิ่งกว่านั้นก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนักวิชาการไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปรู้ในรายละเอียดแล้วเวลาที่แถลงออกมาว่าควรจะขึ้นเท่าไหร่ก็พูดกันอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าวิธีคำนวณเป็นอย่างไรแต่วันนี้เนี่ยมีนักวิชาการเข้าไปรื้อระบบวิธีคำนวณก็บอกว่าโอ้โหระบบวิธีคำนวณมันผิดพลาดเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเพียงแต่มันมาพูดในสื่อไม่ได้เพราะมันละเอียดมันเป็นไอ้เรื่องตัวแปรทางคณิตศาสตร์แต่เขาพบว่ามันผิดปกติมากนะครับอันนี้ก็ชัดเจนอีกอันหนึ่งที่จะพูดก็คือว่าเวลาคุณพูดถึงค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันคือมันเป็นเรื่องของมาตรการทางสังคมมันไม่ใช่มาตรการทางเศรษฐกิจหมายความว่ามันเป็นหลักประกันว่าให้คนงานทุกคนเนี่ยเมื่อได้งานทำแล้วต้องอยู่เป็นผู้เป็นคนเพราะนั้นเกณฑ์หลักของมันก็คือต้องพอกินแล้วก็พออยู่พอกินหมายความว่าไม่ใช่แค่ต่อลมหายใจได้พออยู่ไม่ใช่อยู่อย่างโดดเดียวไม่ใช่สัตว์สังคมนะเขาเพื่อนป่วยเพื่อนตายอะไรก็อาจจะต้องมีเงินช่วยอะไรต่างๆมันต้องอยู่อย่างคนได้อยู่อย่างคนเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือปรัชญาถ้าใช้ภาษาฝรั่งก็จะเรียกว่าsocial safety net นะฮะคือมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปดูว่าโอ้โหฝีมือคุณต้องดีถึงขึ้นฝีมือไม่ดีไม่ขึ้นไอ้นั่นมันตลาดแรงงานธรรมดามันไม่ใช่หลักประกันขั้นต่ำที่เราเรียกว่าค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี16อ่ะมันเป็นผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็มันต้องการสร้างหลักประกันว่าอย่างน้อยสุดเกิดมาเป็นมนุษย์ได้งานทำแล้วไม่ใช่ทันทีที่เข้าไปทำงานปั๊บติดหนี้ปุ๊บเลยนะฮะเข้าไปทำงานปั๊บเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้นะฮะต้องให้พ่อแม่ส่งเงินมาหรือส่งข้าวมาให้กินอย่างนี้ผมคิดว่าอันเนี้ยมันต้องทำให้ชัดเจนนะครับไม่งั้นก็จะไปบอกว่าอุ้ยแรงงานไทยฝีมือขนาดนี้จะเอาเลยนักหนา มันไม่ใช่ แล้วไม่ใช่แค่แรงงานไทยด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าข้อถกเถียงของเขาอ่ะเขาบอกว่าแรงงานคนไทยอ่ะค่าแรงเลยเกินค่าแรงขั้นต่ำไปเยอะแล้วคนที่จะได้ประโยชน์อ่ะเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นพม่าเป็นลาวเป็นกัมพูชาผมพูดกันไปถึงขนาดนั้นเลยอ่ะค่ะผมคิดว่านี่เป็นกลยุทธ์แบบโบราณที่จะเอาเรื่องของชนชาติมากดทับการขูดรีดทางชนชั้นนะผมมองเห็นชัดคือแม้กระทั่งผู้นำแรงงานบางคนก็เหมือนกันก็บอกโอ้ยเนี่ยพวกเราไม่ได้ได้อะไรมันได้แต่เฉพาะแรงงานพม่าคำถามก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นแรงงานเนี่ยแล้วเขาอยู่เมืองไทยเขาต้องซื้อข้าวในเมืองไทยหรือเปล่านะเขาต้องซื้อเดินเข้าเซเว่นเนี่ยเขาซื้อราคาถูกกว่าคนไทยหรือเปล่านะเพราะนั้นค่าจ้างมันเป็นเรื่องของค่าประทังชีพคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยค่าของชีพมันก็อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเช้ามาทำงานพอเที่ยงกลับไปพม่ากินข้าวนะกินข้าวกลับมามาพอกลางคืนกลับไปนอนที่พม่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็ใช้จ่ายที่นั่นไอ้การคิดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่านักการเมืองบางคนเนี่ยชอบเอาเรื่องของการเหยียดนะชนชาติ มากดทับการเอาเปรียบทางชนชั้นอันนี้ยัง
ยังเกษียณกระสายอยู่นะความจริงมันก็เป็นความคิดที่ล้าหลังแล้วถามอาจารย์ถามอาจารย์อีกนิดนึงคราวนี้มันค่อนข้างแปลกค่ะอาจารย์ค่อนข้างแปลกนั่นก็คือว่าฝ่ายบริหารคือตัวนายกอะรับไม่ได้ที่ค่าแรงขึ้นแค่นี้ครับแต่คนที่จะไม่ยอมขึ้นแล้วเขาอ้างว่าการเมืองแทรกแซงเขาไม่ได้เนี่ยอันนี้มันแปลกเพราะปกติอ่ะมันเหมือนกับว่าไตรภาคีกับรัฐบาลน่ะจะต้องเห็นไปในทางเดียวกันคือพยายามกดค่าแรงให้ต่ำไว้เห็นพ้องต้องกันแต่คราวนี้มันแปลกตรงที่นายกออกมาโวยวายรับไม่ได้ค่าแรงขึ้นแค่นี้ได้ยังไงขึ้น2บาทซื้อไข่ครึ่งฟองยังไม่ได้เลยไปรื้อไปตั้งข้อสังเกตเข้าใจว่านายกใช้คำว่าตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้เอากลับมาเสนอใหม่อาจารย์มองว่าทางออกของฝ่ายบริหารที่อยากจะบรรลุซึ่งสิ่งที่ไปสัญญากับประชาชนว่าค่าแรงมันต้องถึง400บาทเนี่ยค่ะภายในครึ่งปีหน้าอ่ะฝ่ายบริหารมีทางออกยังไงคะอาจารย์คือผมคิดว่าไอ้การแสดงตีโพยตีพายอะไรมันก็ดูดีเนาะคนงานเองก็รู้สึกโอ้ชื่นชมแต่ว่าปัญหาคือคุณได้เอ็กเซอร์ไซส์อำนาจจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมถ้าคุณจะเอาจริงคุณเอ็กเซอร์ไซส์จริงๆเนี่ยถ้าไม่งั้นแล้วถ้าคุณยังปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนี้ถามว่าปีหน้ามันจะขึ้น400ได้ไง400เนี่ยมันขึ้นประมาณ50บาทคุณเอาเจ้าเหตุผลอะไรไปผลักให้มันไปเป็น400ครับหรือไม่กระทั่งปี70ผมก็เข้าใจว่าสัญญาไว้ว่า600ใช่ไหมเออมันจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงใช่ไหมคือถ้าไม่ได้ออกแรงผลักดันทางการเมืองปล่อยให้ทุกอย่างมันเออระเหยกันไปแบบนี้แล้วมันก็มีข้ออ้างดีไม่อ้างว่าเออที่จริงผมสัญญานะว่าจะให้400 600จริงแต่ว่าไอ้ตอนนั้นผมนึกว่าผมจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียว พอตอนนี้มันหลายพรรคผมก็เลยต้องเกลียดเสียอะไรเงี้ยคือมันก็มีทางออกแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครดิตของพรรคการเมืองนะถ้าหากว่าทำไม่ได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรเพียงแต่ว่าไอ้เครดิตมันก็หายไปครับแต่ว่าในยุคของคุณยิ่งรักอาจารย์มันมีการที่อาจารย์ว่าคือรัฐเนี่ยมีการ exercise power เช่นออกมาตรการช่วยเหลือ SME มีการเอาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มค่าจ้างไปหักลดหย่อนภาษีได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยถูกไหมฮะคือสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครห้ามมาทำไม่ได้นะแล้วคิดกันตรงนี้ด้วยซ้ำไปว่ารัฐบาลต้องไปพยายามดันค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นไปแล้ว SME สู้ไม่ไหวคุณน่ะต้องไปช่วยเขาถ้าคิดว่าจะต้องให้เขาเติบโตเนี่ยคุณต้องช่วยเขาเต็มที่นะแต่ว่าไม่ใช่ใช้แบบ50ปีที่แล้วมาคือเศรษฐกิจไทยโตเพราะเรากดค่าแรงนะค่าแรงเป็นรายได้ของคนข้างมากของแผ่นดินคุณจะไปกดผลประโยชน์ของคนข้างมากของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยเนี่ยมันต้องไม่ใช่การพัฒนาประเทศแน่นอนถ้าจะพูดกันอย่างนั้นอาจารย์คะประเด็นอีกอันนึงประเด็นอีกอันที่ผมอยากจะพูดเดี๋ยวลืมก็คืออย่างเงี้ยคนชอบอ้างนะครับว่าเมื่อตะกี้นี่ก็พูดถึงใช่ไหมฮะคนที่คัดค้านการขึ้นบอกว่าขึ้นไปแล้วอย่างปี คุณยิ่งลักษณ์นั่นน่ะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยโอ้ล้มละลาย SME ล้มละลายผมถามว่าคนตัวเลขที่ไหนมาพูดขึ้นไปเนี่ยเมื่อปีนั้นนะกลางปีนั้นเองเนี่ยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำการสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคมปีถัดไปพบว่าไอ้ที่มันเจ๊งจริงๆเนี่ยนะครับ 0.3% 0.3% นี่มันร่อแร่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วไอ้ที่ไม่กระดิกเลยนะไม่กระเทือนเลยเนี่ยคือ 93% คุณไปหาข้อมูลตรงนี้ได้ใครก็ตามที่บอกว่าโอ้โหมันขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจล่มสลายอะไรผมพูดเสมอว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนที่มีการย้ายฐานการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่ตอนนั้นมันกลายเป็นเนี่ยช่วงรัฐบาล 7-8 ปีที่ผ่านมานี่แหละย้ายไปเวียดนามปานตะเกียงทั้งนั้นที่ค่าแรงไม่ได้ขึ้นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยมาพยายามปกป้องผลประโยชน์โดยไม่ได้ดูหลักดูฐานผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปดูรายงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับผมจำได้ว่าออกในเดือนสิงหาคม 0.3% เท่านั้นนะครับที่กิจการล่มสลายแล้วลองคิดดูว่ามัน
แปลว่าอะไรมันแปลว่ามันยังมีช่องที่จะให้คุณขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำโดยไม่ได้โตไม่ได้กระทบค่าแรงรวมและโดยไม่กระทบต้นทุนรวม มากจนกระทั่งมีนัยยะสำคัญนะครับอาจารย์ถามได้นะครับไม่เคลียร์แล้วค่ะอ๋อเคลียร์ชัดเจนนะครับว่าการขึ้นค่าแรงแบบที่คุณยิ่งรักขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ได้กระทบเศรษฐกิจมากนักนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์แลนะครับดิลกวิทยารัตน์นะครับจากเศรษฐศาสตร์จุฬาขอบพระคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับยินดีครับครับ